ครับผมอยู่ที่สนาม Treasure Hill Golf Club ครับวันนี้ครับท่านผู้ชมเราจะมาพูดในธีมของชุดเหล็กครับถ้าจะพูดถึงชุดเหล็กที่เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับก็คือชุดเหล็กของมิสโน่นั่นเองนะครับวันนี้ครับผมได้มีโอกาสนะครับมาพูดคุยกับคุณเอนะครับอภิพัฒน์อันประเสริฐพรนะครับแบรนด์เมเจอร์ของมิสโน่กอล์ฟครับสวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีครับปามสวัสดีครับนอกจากนั้นนะครับก็มีตัวนิมนะครับซึ่งเป็นเพลเยอร์นะครับเป็นแบรนด์เบสเตอร์ของมิสโน่ด้วยนะครับใช่ค่ะวันนี้บังเอิญธีมที่เราจะพูดถึงเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวกับเรื่องของชุดเหล็กใช่ครับ JPX 923ซึ่งเป็นตัวใหม่แต่เราจะพูดถึง JPX 921ด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าโปรนิมเนี่ยครับเป็นคนที่ใช้ JPX 921อยู่นะครับแล้ววันนี้เห็นคุณ A บอกว่าอยากให้ลองตัวใหม่ใช่ครับก็ต้องบอกก่อนว่าน้องเขาเนี่ยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของมิสโน่กอล์ฟเนี่ยมาหลายปีแล้วครับแล้วก็ชุดเหล็กที่น้องเลือกใช้มาก็คือตัว JPX 921 Force ค่ะใช่ไหมครับคืออันนี้เลยค่ะนี่คือตัวที่น้องเขาเลือกใช้ซึ่งก็ใช้มาตลอดนะครับจนเรามีการออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก็คือ JPX 923ในซีรีส์เมื่อช่วงปลายปีนะครับก็มีโอกาสที่น้องได้เชิญน้องไปในงานเปิดตัวแล้วก็งานเดโมก็ได้ให้น้องไปลองแต่ว่าต้องบอกเลยว่าด้วยความที่ยังติดใจตัว921ก็เลยยังไม่ยอมเปลี่ยนเราก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยเราเอาชุดเหล็ก923มาให้ลองในสนามจริงๆออกรอบเลยตัว Force ใช่ครับจะได้เปรียบเทียบกันไปเลยว่ามันดีกว่ายังไงอย่างนี้เลยก่อนอื่นเนี่ยผมอยากรู้เลยมันมีความแตกต่างยังไงดีกว่าในฐานะที่ Brand Manager มาเองแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าโดยชุดเหล็กของตัว JPX 923ตัว JPX นะครับชุดเหล็กของ Mizuno เราขึ้นชื่ออยู่แล้วก็คือเรื่องเหล็ก Force นะครับที่ให้ฟีลลิ่งในเรื่องของความนุ่มเป็นพิเศษนะครับแต่ในส่วนของตัว921กับ923ที่เมื่อกี้ Pro Arm ถามว่ามันแตกต่างกันยังไงต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเราเลือกใช้มีความแตกต่างคือการเลือกใช้วัสดุในการทำฟอสนะครับก็คือในเหล็กสั้นนะครับเราจะใช้วัสดุที่เป็น C120 Chromoly นะครับส่วนเหล็กสั้นก็คือเหล็กที่8จนถึงแกร็บเวทเราจะใช้เป็น 1025E ตัวกันด้วยใช่ครับแต่ว่าเป็นกระบวนการฟอสทั้งคู่นะครับโดยที่เราเลือกใช้ C120 เนี่ยในเหล็กยาวนะครับก็เพื่อที่จะเหล็กเนี่ย C120มันจะค่อนข้างมีความแข็งแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามันสามารถที่จะรีดแผ่นได้บางนะครับมันทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มในเรื่องของ Sweet Spot อ่ะวางเรื่องค่า COR ให้มันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของไมโครสล็อตนะครับถ้าไปสังเกตเนี่ยตัว923เนี่ยเขาจะมีช่องของไมโครสล็อตเนี่ยที่กว้างกว่า921อย่างที่บอกก็คือเพิ่มเรื่องของค่า COR เลยครับเรียกว่ากระจายน้ำหนักทำให้ตีแล้วนุ่มมือด้วยใช่ครับแล้วที่ใช้ชุดเก่าอยู่ครับน้องนิมเป็นยังไงบ้างครับฟีลลิ่งในการใช้921 Forge ครับค่ะก็ฟีลลิ่งนะคะที่ใช้ก็รู้สึกชอบอยู่แล้วค่ะไม่ยอมเปลี่ยนเลยค่ะก็คือตั้งแต่ใช้มาก็รู้สึกตั้งแต่ตอนตีเลยค่ะแบบว่าฟิลตอนที่ไม้ปะทะลูกค่ะรู้สึกว่ามันมีความนุ่มแล้วก็รู้สึกว่ามันคอนโทรลง่ายค่ะระยะดีนะครับระยะดีค่ะระยะดีใช้ได้เลยแล้วดีอยู่แล้วเนี่ยมันจะมีอะไรดีกว่านี้อีกเหรอต้องให้น้องเขาลองอยากลองเลยค่ะอยากลองเลยคุณเอเนี่ยเอามาให้ลองสนามเลยเพราะว่าน้องเนี่ยเคยลองแค่วันที่เปิดตัวนิดเดียวเองไม่กี่ทีวันนี้เนี่ยให้มาลองตัวนี้แต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าเรื่องก้านอาจจะยังไม่แมทกันเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่ก้านของน้องใช้น้ำหนักเบากว่าตัวนี้ใช่แต่พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไงลองให้น้องนิมลองถือดูสิครับว่าเป็นไงเทียบกันดูซิมันฟีลลิ่งแรกเป็นยังไงบ้างรู้สึกจับดูแล้วหนูว่าหน้าตาเขามีความคล้ายกันอยู่แต่รูปทรงข้างหลังของรุ่นใหม่ค่ะเขาจะมีความโค้งมนกว่าค่ะเหมือนดูหนากว่ากันนิดนึงไหมฮะตรงนี้ตรงด้านนี้ใช่ไหมตรงนี้คล้ายๆเหมือนจะหนากว่านิดหน่อยมีซ็อกเก็ตตรงนี้ที่ใส่น้ำหนักนิดนึงจะมีตรงนี้ที่ไม่เหมือนกันค่ะใช่ใช่ทีนี้ต้องไปลองตีดูน้ำหนักน่าจะใกล้ๆกันต้องลองตีดูครับต้องบอกจริงๆว่าสิ่งที่มันอยู่ด้านในที่เราไม่เห็นก็คือไมโครสล็อตที่กว้างขึ้นครับครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวลองปักทีแล้วเดี๋ยวลองจดดูก่อนว่าพูดนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้โดนเต็มไงถ้าเข้าอ่ะเนี่ย10ล้านแน่ๆใช่อืมนี่เต็มโอ้โหส
วยงามเรียกได้ว่านะคุณเอที่เมื่อกี้ลองไปออนทุกลูกก่อนอื่นถามเลยเป็นยังไงบ้างฟีลลิ่งเพราะว่าเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมเราก็ให้โปนิมเนี่ยตีประมาณเหล็กละ3ลูกนะครับเรียกได้ว่าตีไปออนทุกลูกอยู่แล้วล่ะแต่แค่ว่าเอาฟีลลิ่งเนาะก็ฟีลลิ่งที่ลองเลยนะคะก็คือไอ้รุ่นใหม่ค่ะรู้สึกว่ามันเข้าลูกบอลง่ายขึ้นแล้วก็ไฟบอลโด่งขึ้นจากรุ่นเดิมค่ะนิมแปะตะกั่วไว้ที่ข้างหลังเหล็กเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้บอลมันโด่งขึ้นแต่เนี้ยไม่ต้องแปะแล้วค่ะเซตใหม่คือเรียกได้ว่าการที่แปะตะกั่วนะครับทำให้น้ำหนักของใบเหล็กเนี่ยมันหนักขึ้นเรียกได้ว่าฟีลลิ่งลงหัวมากขึ้นเขาเรียกอย่างนั้นง่ายๆนะครับทีนี้พออันนี้ไม่ต้องใส่ตะกั่วแล้วไม่ต้องแปะตะกั่วแบบชุดเก่าแล้วนะฮะเพราะอันนี้คือจะบอกเลยว่ามันมีผลจริงๆท่านผู้ชมเวลาในการที่เราจะแบบอยากให้เหล็กอ่ะมันฟีลลิ่งหนักขึ้นอ่ะเราก็แปะตะกั่วเพื่อเพิ่มสวิงเวทเนาะทีนี้โปนิมเนี่ยด้วยความที่กำลังคุยกันอยู่ว่าเอ๊ะทำไมอันเก่าอ่ะมันเหมือนมันก็หนักใกล้ๆกันแต่จริงๆแล้วคือแปะตะกั่วเพิ่มนี่เองซึ่งตะกั่วเนี่ยเพิ่มมาประมาณ1สวิงเวทอยู่แล้วอันนี้ฟีลลิ่งในการตีอันนี้ชุดเก่าชุดใหม่เอาฟีลลิ่งความแตกต่างเลยเพราะว่ากี้ตีทั้ง2อย่างละก็ชอบชุดใหม่มากกว่าค่ะฟีลลิ่งมือเป็นยังไงก่อนฟีลลิ่งรู้สึกว่าพอตอนเราดาวสวิงมาค่ะเราไม่ต้องแบบพยายามเยอะค่ะแค่หมุนไปตามสวิงไม้เขาก็ช่วยเราค่ะไม้เขาช่วยเราทำเข้าบอลดีเลยค่ะแล้วตอนนี้ระยะที่เห็นเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่ามองไกลๆนะคะรู้สึกว่าอันเนี้ยจะแครี่ข้ามไปเลยข้ามอันเดิมจะบอกว่าหลุมแรกข้ามกรีนไปแล้วครับต้องลองกรีนข้ามกรีนแล้วต้องชิปเข้ามาแต่น้องเก่งไงชิปเข้ามาดำก็เลยพาไปจะบอกเลยว่าเห็นเลยว่าตั้งแต่แรกแต่ว่าเนี่ยเรามาเห็นอย่างเงี้ยเราชัดๆ2-3 ลูกใช่พอตีเทียบกันแล้วเราก็จะเห็นชัดเลยครับอันนี้จะบอกว่าด้วยความที่น้องนะครับมีการใช้ก้านของตัวชุดเก่าเนี่ยไปใช้เป็นตัว KBS ซึ่งจะมีความหนึบๆแล้วก็เพราะฉะนั้นฟีลลิ่งในการตีของน้องจะเคยชินจะตีมานานแล้วคุ้นมือแล้วแต่พอมาตีตัวใหม่เนี่ย1มันหนักขึ้นรู้สึกยังไงบ้างความที่รู้สึกของความแตกต่างของน้ำหนักก้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็เหวี่ยงตอนแรกๆรู้สึกว่ามันหนักนะคะแต่พอตอนเวลาเราตีจริงๆสวิงจริงๆแล้วก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกแบบว่าหนักแบบไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ายังตีได้ค่ะแต่ต้องอาจจะต้องปรับตัวให้เราชินกับไม้ใหม่นิดนึงค่ะแสดงว่า2ตัวนี้ตอนนี้ที่ไม่เคยบอกว่าไม่ยอมเปลี่ยนนี่เปลี่ยนมั้ยหนูว่าเปลี่ยนคุยกันเองคุยกับเมเจอร์เองง่ายขึ้นค่ะหนูเอาชุดใหม่ไปใช้เลยนะคะเอาชุดใหม่มาให้เลยนะฮะเรียกได้ว่านะครับวันนี้ชุดใหม่เลยโปนิมก็ได้เหล็กชุดใหม่กลับบ้านไปเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเห็นแล้วว่าระยะมันดีขึ้นแล้วก็ในช่วงแรกอย่างที่บอกเอาไปใช้แล้วอย่าเพิ่งไปทำอะไรกับก้านตีแบบเดิมๆนี่แหละที่หนูว่าน่าจะเป็นก้านที่เขาใช้นี่มันมาครับชุดเลยตัวก้านสแตนดาร์ดเลยครับก็จะมีก้านสแตนดาร์ดของตัว923ฟอสแล้วก็จะมีตัวโมดัส105ตัวExpo 950แล้วก็มีก้านกับไฟด้วยอ๋อเพราะตัวนี้ก็สำหรับมือโปรใช้อันนี้เลยอันนี้เป็น R หรือ S ฮะอันนี้เป็น R ค่ะ Expo 950ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่บางทีผู้ชายก็ตีใช่ค่ะถูกไหมแต่พอเป็นโปรผู้หญิงเนี่ยเขาก็ตี950ได้เหมือนกันแต่เอาเป็น Flex R มันก็จะมีความสะบัดเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณโปนิมมากนะครับที่มาทดสอบนะครับวันนี้บอกเลยว่าเป็นชุดเหล็กชุดนึงที่เชื่อว่าท่านนักกอล์ฟนะครับอยากให้ไปลองคุณเอถ้าลองได้ที่ไหนก็ที่ช็อปของเราที่ธนิยะพาซ่าชั้น1เลยครับช็อปมิซูโน่นะครับแล้วก็ที่มีที่สนามไดเบอร์ดี้5นะครับย่านบางนาครับแล้วก็มีที่เกียรติธาดานะครับเรียบด่วนครับนะครับแล้วก็มีที่1ก็คือที่เจปาร์คศรีราชาโอ้คุณอยู่ทางนี้ก็ได้ไปในพาร์ทเนอร์ของเราก็คือกลุ่มของซูเปอร์สปอร์ตหรือว่าสปอร์ตมอลล์ด้วยเขาก็มีมาอยู่แล้ววางอยู่แล้วนะครับยังไงผมเชื่อเลยนะครับว่าถ้าท่านกอล์ฟนะครับได้ทดสอบซึ่งมันมีหลายรุ่นด้วยนะยังไงไปดูที่ช็อปที่คุณเอแนะนำไปนะครับไปทดสอบลองตีก่อนนะครับชอบไม่ชอบไม่ว่ากันแต่บอกเลยว่าระวังติดใจนะครับ